ในส่วนของนักวิเคราะห์เองเนี่ยนะคะเขาก็มองคดีนาะยกรัฐมนตรีนะคะไม่ว่าคําตัดสินจะออกมาอย่างไรเนี่ยนะคะแต่ว่าตลาดหุ้นไทยยังมีแนวโน้มที่ดีขึ้นค่ะมองไปถึงกรณีพ้นจากตําแหน่งนะคะที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยตรงนี้จะกดดันตลาดในระยะสั้นค่ะ บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในวันที่มีคดีสำคัญทางการเมืองเกี่ยวกับคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่เปิดตลาดค่ะแล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาตลอดภาคเช้าส่วนภาคบ่ายก็เริ่มมีแรงเทขายสลับออกมาบ้างสายงานค้าหลักทรัพย์ค่ะบริษัทหลักทรัพย์บ,บัวหลวงบอกว่าตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวตามตลาดต่างประเทศแล้วก็มีปัจจัยบวกจากหุ้นรายตัวที่ผลการดําเนินงานไตรมาสสองออกมา และหุ้นที่ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการก็ยังคงรอความชัดเจนปัจจัยทางการเมืองหากนายกรัฐมนตรีสามารถทำงานหน,าหน้าที่เนี่ยต่อได้นะคะทำให้ตลาดคลายกังวลแน่นอนแล้วก็จะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นด้วยแต่หากออกมาในทางตรงกันข้ามจะกดดันตลาดแค่ระยะสั้นบริษัทหลักทรยเอเชียพลัสค่ะ มีมุมมองนะคะว่าไม่ว่าคำตัดสินคดีนายกเนี่ยจะออกมาอย่างไรแต่ตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มดีขึ้นโดยประเมินคำตัดสินที่เกิดขึ้นมี2แนวทางก็คือกรณีศาลตัดสินให้ในายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีคนที่1ค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยทําหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีแทนนะคะส่วนคอรมอรสามารถรักษาการต่อได้จนกว่าจะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งจะจัดให้มีการโหวตเลือกใน ในสภาภายใน45-60วันเชื่อว่าช่วงเวลาที่เกิดสุญญากาศทางการเมืองเนี่ยนะคะน่าจะเป็นเพียงช่วงสั้นๆโดยประเมินจากการจับมือของพรรคร่วมรัฐบาลที่ยังเข้มแข็งจึงไม่น่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแนวนโยบายที่สําคัญสําคัญส่วนกรณีสารตัดสินนะคะอันนี้เป็นการคาดการณ์ก่อนนะคะที่จะมีคําวินิจฉัยออกมากรณีถ่าสารตัดสิน ให้ยังคงความเป็นนายกรัฐมนตรีก็จะทําให้การบริหารประเทศเนี่ยบวกกับการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเป็นไปตามกระบวนการปกติซึ่งปัจจัยความไม่แน่นอนทางการเมืองของไทยก็ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ตลาดรับรู้แล้วก็ถูกกดดันมาตลอดเกือบ3าเดือนเต็มสรงผลที่ดัชนีหุ้นร่วงไปแล้วนะคะเฉลี่ย5%เปอร์เซ็นตหลังจากนี้ผลคําตัดสินของสารรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะออกมาแนวทางใดเชื่อว่าจะทําให้ตลาดหุ้นไทยมีดาวไซต์จำกัดแล้วก็จะค่อยๆยทยอยปรับตัวดีขึ้นค่ะ